ดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชากับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมวันนี้เองผมจะมาให้อาจารย์ป๋องนะครับมาช่วยต่อแต้มให้ผมในเรื่องของม้ายงขวาว่าผมมีจุดบกพร่องในข้อไหนมั่งแฟนคลับเองที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับแต้มม้ายงขวาเพราะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าเกมจะสนุกสนานยังไงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับใช่ครับจานหมากฝ่ายขาวเดี๋ยวผมขึ้นก่อนเลยนะครับครับเชิญเลยครับผมต้องเปิดเป็นม้ายงขวาตัวนี้เป็นตัวที่แก้ม้ายงขวาที่ดีที่สุดคือเบี้ยหน้าตำแหน่งใช่ชอช้างห้านะชอช้างหกมาชอช้างห้ามันสามารถจะแปลขบวนท่าได้หลายรูปอันนี้อย่างเวลาลูกที่มาสองตัวจุดประสงค์เนี่ยแล้วพอเราเดินตลาดก้าวมันจะต้องมีความหมายขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อถ้าเขาไม่ขึ้นมาอย่างนี้คุณก็สูงเวียสูงนี่สูงหน้าโกนเลยใช่ทีนี้ถ้าสีแดงจะได้ถูกคือต้องเอาม้าไปกันไว้กันให้เขาสูงถ้าของอาจารย์ถูกต้องก็มากันแต้มนี้ไว้ใช่ผมจะบอกวิธีที่ถูกที่สุดทั้งสองข้างเนี่ยครับผมเลี้ยงขึ้นเม็ดขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานอีกครั้งหนึ่งจานเปิดเบี้ยสูงหน้าโคนมาผมก็รับด้วยเบี้ยสูงหน้าม้านะโอเคอันนี้ขึ้นถ้าเงียบเริ่มคิดเริ่มผิดแล้วเห็นไหมเพราะว่าถ้าคุณมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ลงอย่างนี้ทำไงก็เลยผิดไปไม่เดี๋ยวทายดูก่อนถ้าสมมติว่าถ้าอย่างนี้นะครับทายดูก่อนเดี๋ยวผมรีเพย์ได้พอกินอย่างนี้ปุ๊บไงทีนี้เขาไม่ใช้เบี้ยกินหรือเขาอาจจะไม่กินตัวนี้ด้วยอาจจะกินอย่างนี้เข้าไปทีนี้ติดทั้งเม็ดทั้งเบี้ยอะไรไปเลยเป็นหลอกเยอะเลยขาวไปหลอกผิดก้าวเดียวมันเละทั้งกระดานเนี่ยมันมาจากตรงนี้เข้าใจไหมครับเดี๋ยวถอยย้อนกลับไปไม่ผิดแค่ตาเดียวโครงสร้างการขึ้นเบี้ยอาจารย์ถ้าผิดเป็นรองการเปิดหมากคุณต้องแม่นเวลาขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยเขาจะสูงนี้เพราะว่าม้ามากันเอาม้ามากันก่อนใช่เขาผิดไปตาเดียวถ้าสำหรับคนไม่รู้ก็ผ่านไปก็หลอกกันไปก็ผ่านกันไปแต่ว่าคนรู้เราไปลองเลยโอ้โหอาจารย์ผมนี่พลาดเลยนะครับเปิดหมากมาอย่างนี้ขึ้นถ้าเป็นบอร์ดเดินตะลักก้ามันต้องมีต้องเน้นต้องมีคุณค่าขึ้นขุนวังในเปิดโคนออกทางแกนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวรูปนี้โอเคในต่างก็ต่างถูกอันนี้กว่าจะเดินได้เนี่ยต้องมีการศึกษามามันไม่ใช่ว่าไปเห็นรูปมาจับตั้งหรือว่าแต้มที่ผิดเพราะว่าเขาจะทำอะไรเราทีตาที่5ที่6ก็เราอาจจะเดินผิดแล้วอาจารย์ทำไมไม่ขึ้นขุนวังในกับวังนอกนี่มันมีผลไหมครับไม่มันเยอะมันเยอะใช่ไหมฐานถึงจุดนึงมันเยอะมันเยอะมันยาวเดี๋ยวต่อไปเราฝึกเราก็จะถึงขั้นนั้นเราเปิดเป็นคนอันนี้โคนอะไรโคนก้าวร้าวถ้าเราไม่อยากให้ทิ้งมันทิ้งง่ายไล่กลับไล่กลับโคนถอยกลับที่เขาเล่นกันทั่วไปเรื่องนี้ตอนนี้ต้องการกินนอกในออกเลยได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในขาวตอนนี้ผมได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะอาจารย์ใช่ไหมตัวนี้ต้องเส้นประกันเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวม้ามาจับเม็ดนะอย่างนี้นะรูปนี้ครับที่ผมต้องเส้นตัวนี้ใช่ไหมนี่คือตาดิดตาแดงที่ถูกต้องที่สุดหลังจากว่าขาวผมถอยโคนอย่างนี้ครับนะตาแดงก็จะต้องทิ้งตัวนี้กันผมเอาม้าออกไปเกาะแต้มนี้นะครับจับตัวนี้มันจะทำให้เสียหลักเสียหลักนี่ผมต้องเอาส่วนใหญ่นักรู้เขาจะจำรูปนี้กันแม่นเป็นรูปมาตรฐานที่ทรงนิยมกันอาจารย์มานั่นผมจึงความได้เปรียบก่อนเลยตอนนี้เพราะว่า
ขาวเราถือว่าได้เปรียบจุดแรกก็คือแกนซ้ายได้เปรียบนอกในถูกไหมครับผมต้องการได้เบี้ยสูงด้วยจังหวะต่อไปเดี๋ยวจะทิ่มเม็ดทิ่มสูงเลยเบี้ยสูงหน้าเม็ดขึ้นไปตรงนี้ผมได้เปรียบไหมอาจารย์ทิ่มตรงนี้ไหมตอนนี้ถ้าเกมจะทักจะสูสีกันอยู่จะสูสีกันอยู่อย่าเราจะไปมองง่ายๆว่าเราได้เปรียบมันเป็นรูปหมากแบบฉบับอันหนึ่งที่มันสู้กันได้สูงได้ผมที่เม็ดสูงนะวิธีที่ถูกคือผมต้องตัดอันนี้ก่อนตัดตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องการผูกเบี้ยสูงตำแหน่งหน้าเม็ดไว้ก่อนก็เอาเบี้ยกินตัดครับโดยไม่เอาเม็ดกินอาจารย์รอยเบี้ยมาเลยครับอันนี้มันเดินได้หลายแบบเลยหนึ่งดูลักษณะดูลุคนี้ใช่ไหมครับวิธีนี้อันนี้เขาโอเคกินแบบนี้ก็ได้เวลาคุณเล่นคุณต้องเลือกกินแบบเฉยๆได้ไหมดีที่สุดของขาวก็เอาเบี้ยกินเพื่อต้องการนำโคนมาขึ้นมาผมก็กินแบบนี้เข้าไปถ้าเบี้ยกินทรงนี้นะสีขาวเริ่มชักจะเริ่มแย่ดูนะดูไปเรื่อยขาวไม่ดีแล้วขาวไม่ดีแล้วใช่ไหมครับจานทิ้มเบี้ยขอไข่5มาขอไข่4ผมก็ต้องกินเพราะว่าจะมาไหนกินกัดเข้าไปเบี้ยตัวนี้จะเสียฟรีขึ้นไปถูกลักษณะหมากรูปนี้สีขาวจะแย่หมดเพราะไงไหมเนี่ยมันเป็นโพรงอะไรมันจะรู้เป็นโพรงกระรอกเข้ามาใช่เป็นโพรงหมดแล้วอ่ะทีนี้แต้มนี้เป็นจุดอ่อนไหมครับที่เบี้ยลอยมาแล้วเพราะว่าเขาปักเขาให้คุณกินไปแล้วฟรีตัวตอนนี้สีขาวจะมากกว่าไหมจะมากไหมเท่าหรือเท่ากันได้เบี้ยเป็นเม็ดกับเบี้ยใช่เป็นเม็ดกับเบี้ยแต่ว่าช็อตเนี้ยช็อตสำคัญที่ต้องเดินให้ถูกแล้วตัวนี้มันเป็นแท่นใช่ไหมสีขาวเนี่ยจะไม่มีโอกาสมาเลยทางหมากทางหมากคือขึ้นไม่ได้เลยสีขาวขึ้นไม่ได้เลยทางนี้ต้องรีบชิงทีลงนี่โคนแรงเหลือเกินโคนตัวนี้แรงมากเลยครับเดี๋ยวจะอันนี้ตัดโคนผมตัดโคนกลับมาบอกกินเบี้ยเดินมาทำไมกันเขาหายโอ้โหมันเสียตาเดินได้แล้วเอาถ้าเราเรือไปต่อถ้าลำเขาเดินไปเรื่อยๆเราแย่หมดแล้วทีนี้สีขาวเสร็จแล้วคนไปลองสักมากับสักโคนด้วยเห็นไหมถ้าไม่ได้โคนจะเดินอย่างนี้เดินนี้เราแต้มนี้ต้องห่วงเบี้ยตัวนี้อีกไหมไม่ต้องมันไม่ต้องห่วงแล้วตัวนี้เพราะว่าเรากินเขามาแล้วตัวนี้เราไม่ต้องห่วงแล้วถ้าเดินเงี้ยเดินไปเดินมาเนี่ยเดี๋ยวสีขาวก็แพ้
เพราะเป็นตอนรองสักม้ากับสักโคนด้วยมันหนักและเบี้ยถ้ามีเบี้ยสูงด้วยแล้วชุดนี้เม็ดโคนเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานเลยในการเล่นมนุษย์ไทยต้องจำไว้ต้องเน้นทางหมัดเป็นหลักด้วยถ้าเราไปคิดทีเดียวทีมันนั่งนับตัวมันไม่ใช่ศาสตร์หมัดลุกมันไม่ใช่วิธีการเมื่อกี้โคนมาแต้มนี้ถูกต้องที่สุดของผมต้องตัดไหมมันแรงมากตัวนี้มันจริงๆมันไม่จำเป็นเราจะต้องไปตัดก็ปล่อยคาไว้ก่อนวิธีการจริงๆแล้วลูกอย่างนี้นะผมย้อนกลับไปให้ดูไม่กลัวหรอกผมจำได้หมดโอ้โหจำฟองไม่จำรีเพย์ปั๊บเดียวคือไม่ต้องบันทึกภาพเลยนะครับมันอันนี้คือคนจะเก่งหมากรุกต้องจำภาพไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเพิ่งเล่นมาต้องจำได้เลยจากเนี้ยเข้าลงเนี่ยให้ ยังตอนจังหวะนี้ ใช่จังหวะนี้เขาลงเนี่ยใช่ไหมครับที่ถูกคุณต้องกินหงายจะดีกว่าเพื่ออะไรครับอาจารย์ทั้งที่เพื่อดึงขุนเขาขึ้นมาอ่ะกินอย่างนี้แล้วอันนี้หมอแดงเป็นไงเนี่ยครับพอกินหงายแดงหลังจากนี้คือแต้มของแดงดีที่สุดคือเขาจะกินลูกแดงดีที่สุดก็คือกินลูกนี่ก่อนอ๋อกินสักใช่ต้องกินแบบนี้ก่อนอย่างนี้เอาคนกินอย่างนี้ขาวทางเป็นรองไหมครับตอนนี้อาจารย์แหมนะขาวทางเป็นรองไหมเป็นจุดอ่อนแต่มีอีกอยู่ดีใช่จุดอ่อนเบี้ยก็มันเป็นโพลักษณะอย่างเงี้ยคือเป็นตาคายเดินเนี่ยเป็นตาเมื่อกี้ตาแดงกินเบี้ยหายแต่นี้เป็นตาขาวเดินทีนี้สีขาวตอนเนี้ยต้องรีบเปิดเกมดูถ้าคืนชาแพ้เพราะเขามีสองมาตัวนี้ข้างหลังมันจะดีเปิดเกมลุกหมายถึงทำเพื่อหาเสมอใช่ก็หมดไปครับตัวนี้คือไม่ดีตัวนี้ดีที่สุดลอยเบี้ยไปเหรอครับม้าเขากินแล้วเพราะว่าเราต้องการแท่นนี้เอาโคนไปปักทีนี้เกมพอเล่นกันแต่ถ้าเมื่อกี้ผมไม่ลอยเบี้ยตัวนี้หวงยังเรายังไม่คิดถึงว่าไปลอยแต้มนี้จะเสียฟรีโอกาสแพ้มีสูงเลยใช่ไหมถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแพ้สูงไหมมีโอกาสจะแพ้แล้วทีนี้เพราะมันเหมือนชาเวลานี้ยุ่งนิดเดียวเองนะจุดแต้มนี้เองเหรอครับจังผมหลบเรือตอนนี้ขาวต้องเป็นฝ่ายรับโอกาสเสมอมีไหมจันยากเหรอครับมันดูแล้วมันจะไม่มีทางมันไม่มีโอกาสพลิกมาได้ไหมไม่มีทางเลยจานนักบอลทีมโดนใบแดงยังกลับมาชนะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นี่มันหมักลุกมันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมลายจันตีลุกไปว่างอ
ยิ่งกระทิ่มเบียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นจุดอ่อนเลยโคนมันติดไอ้คำนี้กลับมาก่อนจับตั้งใหม่ดีกว่าเละไม่ใช่แต้มนี้เราโคนไปไหนครับเมื่อมันอย่างนี้มันแข็งนะถอยกลับมาโอ้ฟีเลยเละนะอาจารย์ก็เป็นว่าอาจารย์แล้วจุดมันจังหวะนี้มันก็แพ้มันแพ้อยู่ดีถ้าติดกินเรือมันแพ้ด้วยสักหมากมันก็แพ้หมดแต่มีเรือสองลำนะซึ่งรูปนี้ยากนะให้กินฟรีและฉลับไปดูนี่เห็นนี่สดจนลุกโคนลุกนี่วิเคราะห์ว่าแพ้มาเพราะอะไรครับเปิดเกมมาผิดมันไม่ใช่แพ้เพราะเปิดเกมผิดครับก็เดินถูกถูกหมดแต่นี่ว่าด้วยที่มือทักษะแล้วเขาสูงกว่าเราที่เราไปปลาชายแท้นี่มันไม่เป็นไรแล้วนี่อย่างเงี้ยเราต้องหมั่นฝึกฝนใช่ไหมตอนเราถอดตะก้าสังเกตดูว่าทำไมเขากล้าให้กินฟรีแล้วฉลับไม่ได้เจ๋งซึ่งบุคคลธรรมดาถ้าทักษะไม่ถึงเนี่ยเขาจะคิดไม่ออกหมากสองปากเนี่ยให้กินเพื่อให้คนโพสเสตตำแหน่งนั้นล้วงเข้าไปนี่ปุ๊บไปคือแพ้เพราะว่าความคิดเห็นเราจังหวะที่มาติดกันประสบการณ์เรายังมองไม่เห็นภาพแต่ก็โอเคแล้วขอให้เราเปิดหมากให้ถูกต้องวันนี้ก็ถือว่าเปิดหมากได้อย่างดีต่อไปภายหน้าคุณต้องดีกว่านี้ครับเนี่ยจริงๆเขาอาจจะพังงาขึ้นมาเป็นเสียบปอกเขาเขาของอาจารย์สำหรับม้าโยงขวานะครับที่อาจารย์ปอกมาชี้แนะให้ก็เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของเวลาหมากติดใช่ไหมครับประสบการณ์ก็คือยังน้อยอยู่มองไม่เห็นภาพใช่แต่ว่าการเปิดลูกหมากอะไรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะถ้าขอให้ถ้าเปิดหมากเป็นเบสิกของเราก่อนเป็นสูตรของเราจะเป็นรูปก่อนนี่ขึ้นมาหมากเท่าไปแล้วหมากเท่าแต่นี่ผิดพลาดด้วยการขยับหมากการขยายตัวหมากขยายว่าตำแหน่งใครจะแม่นหรือไงอย่างแบบเวลาเนี้ยที่คุณหนุ่มมาแพ้เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรประสบการณ์เราน้อยอยู่แล้วก็ตั้งต้นก็เอาใหม่เท่านั้นสำหรับการซ้อมแต้มครั้งนี้นะครับที่ของอาจารย์ป๋องมาชี้แนะให้ผมถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเราที่เป็นนักหมากรุกกำลังอยู่ในช่วงฝึกหัดแล้วก็ชอบเกี่ยวกับในเรื่องของรูปแบบม้าโยงขวานะครับท่อนแยกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีประโยชน์มากสำหรับตำแหน่งที่อาจารย์ป๋องชี้แนะให้ในกรณีที่ผมเดินผิดนะครับเราก็กลับไปรีเพย์ดูในเรื่องของคลิปผมถือว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับผมมากๆแล้วก็มีประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยนะครับที่เป็นนักโขชี้จุดได้ดีเลยนี่คือระดับปรมาจารย์นะครับที่มาชี้แนะให้ผมวันนี้ผมเอง
ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากเลยนะครับครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ในโอกาสต่อไปนะครับโครงการของช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมเองเราอาจจะมีการสอนในเรื่องของถอดหมากแก้ไขแต้มที่ติดขัดนะครับว่าโอกาสต่อไปจะเป็นการไลฟ์สดหรือทำคลิปจากนั้นก็จะเรียนเชิญอาจารย์ตอบมาเป็นวิทยาทานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วติดตามผมได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม